เก่งเนาะพอแล้วเหรอทีนี้ถามว่าเยอะไหมมันเยอะแต่เรามีปัญญาแค่นี้ คือจะพอเราจับมากไปเราก็ทำไม่ไหวคนเดียวเนี่ยเราเคยคิดว่าปีนึงโอ้เฉลี่ยแล้วได้ประมาณเท่าไหร่อ๋อปีนึงเนี่ยถ้าจับเยอะๆถ้ามันมีเป็นเดือนน่ะปีนู้นนี่ได้ 20,000 กับ 30,000 กันนะเพราะราคากิโลละ40อ่ะงวดเนี่ยเราเอามานี่ก็อยู่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทเนี่ยต่อวันจ้ะอย่างชุดนึงเนี่ยชุดนึงเนี่ยแล้วเราวิ่งขายเนี่ยมันก็ได้200โล300โลเงี้ยราคาโล40เนี่ยมันก็พอได้อ๋อแตกต่างครับพี่เพราะไอ้ตอนเราเอามามันน้ำทั้งนั่นมันมีทั้งเหมือกมันมีทั้งไอ้ใส่มันข้างในอ่ะแล้วเราต้องมาล้างให้สะอาดจนฝานั่นพอจะได้ไอ้แช่ฝาดอ่ะน้ำหนักมันก็เบาลงเพราะฝาดมันก็จับไอ้ตัวแข็งอีกเลยอีกน้ำมันก็นั่นโอ้แต่ตอนใหม่ๆจับมานี่นักแต่เวลาเราสั่งขายมันน้อยอ่ะการตักกับคุณเราลองไปตักให้เรามีวิธีการเลือกกับคุณยังไงครับอ๋อก็เลือกตัวขาวๆค่ะตัวขาวตัวใหญ่ๆอ่ะมันมีให้แล้วเลือกแล้วก็เลือกตักก่อนเพราะมันสวยเวลามาแช่น้ำฟ้าอะไรเงี้ยมองดูสวยดิแล้วบางคนนี่แพ้กับคุณมันเกิดจากอะไรครับอ๋อเพราะตะคุณมันมีเมือกไงคะเมือกมันเยอะคนทุกคนอ่ะแพ้ทุกคนเนี่ยแต่ที่ว่ามันอยู่ที่ว่าแพ้มากแพ้น้อยอ่ะหนูเองก็แพ้แต่ก็ทนเอาหน่อยพอมันแพ้ไปนานๆเดี๋ยวมันก็ชินชาโอ้ยบางคนแพ้เม็ดขึ้นเต็มเลยนะจะมีการแก้แพ้รู้ไหมครับวิธีการอ๋อก็เห็นก็ใช่ไอ้ผักบุ้งทะเลกันนะคะแต่หนูใช่เขาไม่ด่าไอ้ผักบุ้งนี่หนูก็หล่อน้ำเย็นเลยหลาดลงไปเลยทีเดียวหายน้ำเย็นอ่ะบางคนก็ไม่หายบอกก็ลองดูเหอะน้ำโพลิสเย็นๆหรือว่าน้ำแข็งมาถูอ่ะแป๊บเดียวก็หายแต่ก็เป็นที่คนนะเนาะบางคนก็ใช้ผักบุ้งกันแล้วทำไมเราอยู่สวนทำไมเราอ๋อก่อนที่แรกก็ไม่เป็นนะที่ก่อนศึกษาเองไงค่อยๆแชร์ไปว่าอะไรวิธีมันดีตรงไหนยังไงมั่งไปมาก็รู้สูตรก็ทำมาทุกปีเลยเนี้ยพอถึงหน้าปั๊บลูกค้าก็โทรถามเอ้ยปีนี้ไม่มีตะปูเนี่ยหนูก็เลยไปจับได้2วันเนี้ยประมาณละ10วันเนี่ยโอ้ถ้ามันมานะที่มันมาทุกปีนะพี่มันมาที่ประมาณ10วันเนี่ยแต่มันอยู่ช่วงบางปีมันก็มาแค่ปีละวันนะบางทีก็มาโอ้ยเป็นเดือนมันดูที่ไออากาศหน่อยเร็วๆๆผมออกไปหน่อยก่อนเลยหมดแรงลุกขึ้นมาแล้วไมโครโฟนนะครับเป็นสัตว์ที่แบบว่าโตมาในทะเลนะครับเวลามันเติบโตหรือว่า
มันไม่มีอายุวงจรที่แน่นอนนะครับมันจะโตไปเรื่อยๆจนมันจะเกิดตื่นมาบริเวณชายหาดครับมันจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ถ้ามันยังอยู่ในทะเลมันก็จะโตไปแก่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะของมันวงจรของมันจะย้อนกลับเป็นเด็กอีกครั้งนึงแล้วก็จะโตไปเรื่อยๆครับการเดินทางของแมงกะพรุนนะครับมันเคลื่อนที่ตามกระแสน้ําครับแต่เวลามันพุ่งตัวไปข้างหน้าคือมันดูดซับน้ําเข้าไปครับแล้วมันก็จะต้องมาทางด้านของเส้นสายของมันข้างหลังครับไม่ต้องเลยอาหารของแมงกะพรุนก็เป็นพวกแพลงก์ตอนขนาดเล็กอ่ะครับแล้วก็แมงกะพรุนที่แบบว่าเราเห็นตามชายหาดมันก็มีทั้งมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษนะครับบางที่ที่ผมเห็นเขาเก็บมาก็คือแบบพวกเขาจะเลือกแมงกะพรุนตัวขาวๆสายจะไม่ยาวมากเท่าไหร่นะครับสายแบบว่าตัวสายของมันนะครับข้างหลังมันจะไม่ยาวมากคืออันนั้นสามารถกินได้แต่ถ้าบอกว่ามันเป็นสีแดงหรือสีฉูดฉาดเงี้ยครับก็ไม่สามารถเอาไปกินได้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเราไปใช้น้ำที่น้ำก็จะแข็งเนี่ยถ้าน้ำทะเลจะอ่อนใช่ไหมแล้วพี่เราไม่จับอ๋อถ้าแบบว่าง่ายๆนะครับถ้าแบบเรารู้สึกว่าแสบปลาร้อนนะครับตอนเคี่ยวตักปูที่เดิมก็คือหาโดยรอบๆน่าจะมีแบบว่าพวกผักบุ้งทะเลหรือว่าใช้น้ำมะพร้าวก็ได้นะครับใช้น้ำมะพร้าวล้างเพื่อไปสกัดไม่ให้ต่อมพิษมันเปิดนะครับแล้วก็พาไปโรงพยาบาลนะครับเล็กๆเขามีเล็กๆอยู่กระสอบนู้นไปหน่อยมีปนอันนี้ตอนที่ก็ตักไว้เมื่อเช้าที่เราเดี๋ยวพ่อกับเราไปหาฝาดอีกอยากได้เยอะๆเนาะจ้าอยากได้เยอะๆเพราะว่าผลปีมันมีแค่ผลเดียวไงวิธีการทำนะคะอันนี้มันมีทรายนะคะเนี่ยเราต้องตัดตรงนี้มันออกแล้วล้างเมือกให้สะอาดถึงจะดองได้อะค่ะถ้าเราจิ้มกับน้ำจิ้มนี่อร่อยอร่อยไหมมันกรึบกรึบเลยอ่ะเอามาให้ถึงโอเค